มื้อนี้เฮาไปต่อกันที่ข้างประวัติศาสตร์เนาะที่ว่าสปป.ลาวส่งเข้าร่วม31ประเภทกีฬาเข้าร่วมในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชานั่นเองซึ่งพิเศษทางเจ้าภาพเพิ่นมีการใจปั้มซะเหลือเกินก็มีการอุปถัมภ์เพิ่นก็มีการออกค่าใช้จ่ายก็คือในระหว่างวันที่5 57พฤษภาคม2023น่ะแน่นอนสปป.ลาวเฮาส่งเข้าร่วม31ประเภทกีฬาตั้งเป้าบ่ให้ลด5เหรียญคําก็คือล่าสุดเนาะทางแสงพรพลอมาตย์หัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการกีฬาแล้วเพิ่นก็ยังเป็นหัวหน้าของทัพนักกีฬาลาวในงานมหกรรมซีเกมส์ครั้งที่31แต่ก็ครั้งที่32เพิ่นก็ขึ้นรายงานในกองประชุมในไทยอาทิตย์ที่ผ่านมาว่านะสำหรับซีเกมส์ครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชานะเพิ่นก็มีการกำหนดบรรจุประเภทกีฬาเข้าถึง46ประเภทกีฬาซึ่งก็แบ่งออกเป็น3หมวดก็คือ1ก็เป็นกีฬาประเภทบังคับเนาะ2เป็นกีฬาที่เอาถือบรรจุเข้าในโอลิมปิกและก็เอเชียนเกมส์3ก็เป็นกีฬาพื้นบ้านอื่นๆที่ว่าทางเจ้าภาพเพิ่นก็มีการบรรจุเข้าไปเฉพาะสปป.ลาวเฮาก็มีการกำหนดส่งเข้าร่วมอยู่31ประเภทกีฬานะซึ่งก็คาดคะเนบ่ให้ลด5เหรียญคําเนาะจากที่ว่าส่งคณะนําครูฝึกนักกีฬาเข้าร่วมถึง576คนในนั้นก็เป็นหญิง131คนซึ่งประธานก็ยังกล่าวอีกว่า31ประเภทกีฬาเพิ่นก็มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ก็คือประเภทกีฬาที่ว่าใช้งบประมาณของรัฐรอบด้านก็มี21ประเภทกีฬา1บัวมีน้ำ2เปตั้ง3ยูโด4กระต้อ5คิกบ็อกซิ่ง6วูซู7กุนกาแม่8ลดทีบ9บินเดียนสนุกเกอร์10คาราเต้โด11มวยปั้ม12ปัญจักรศีลัด13เทควันโด14มวยสากล15เทนนิส16แลนลาน17ลอยน้ำ18มวยกุนบกกระต้อ19ยกน้ำหนักซาวมาร์คเซกและก็ซาวเอสก็เป็นกระต่อซินดอนส่วนประเภทที่มาใส่งบของสหพันธ์กลุ่มตัวเองรอบด้านก็มี10ประเภทกีฬานะ1ก็เป็นกีฬาบาสเตะ2กอล์ฟ3ดอกบิไก4ซอฟเทนนิส5ปิงปอง6บาสบวง7อีสปอร์ต8ฟันดาบ9บาสทรงหาดทรายและก็10กีฬาข้ามสิ่งกีดขวางเซนรวมทั้งหมดก็เป็น31ประเภทกีฬานะซึ่งพิเศษทางเจ้าภาพเพิ่นก็มีการจ่ายปั๊มอีกครั้งหนึ่งเพิ่นก็มีการสนับสนุนออกงบประมาณให้รอบด้านให้กับทัพนักกีฬาลาว2ประเภทก็คือกีฬามวยกุนบกกระต้อและก็กีฬาหมากศึกที่ว่าทางเจ้าภาพเพิ่นจะออกพิเศษให้นะบ่มีค่าใช้จ่ายหยังหมดนะแต่ทางเพิ่นยังยืนยันอีกว่าพิเศษสำหรับค่าใช้จ่ายงบประมาณค่าที่พักค่าอาหารและก็ค่าเดินทางภายในประเทศในระยะที่ว่ามีการแข่งขันเนาะทางเจ้าภาพเพิ่นก็ออกให้กับทัพนักกีฬาลาวและก็อีก10ประเทศที่ว่าเข้าร่วมบ่ได้เสียค่าอันเดานี้ที่กล่าวมาครั้งถึงเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตามที่ว่ากฎระเบียบของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ต้องได้จ่าย50ดอลลาร์ต่อวันต่อคนแต่ว่าจุดนี้ทางเจ้าภาพกัมพูชาคนใจป้ามีดีผลตัดออกเลยผลออกให้เองเหมือนกันเลยก็ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ทางประเทศที่เข้าร่วมบ่ได้เสียค่าอย่างให้กับสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ที่ว่าเพิ่นมีการกำหนดกฎระเบียบไว้นะและทางท่านหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงเพิ่นก็ยังระบุอีกว่าหลังจากที่ว่าได้รับข่าวดีที่ว่ากล่าวมาครั้งถึงเนาะดังนั้นคณะกรรมาธิการโอลิมปิกแห่งสหรัฐก็มีการประชุมค้นคว้าส่องหาแหล่งทุนจากบรรดาบริษัทเพื่อเป็นเงินสุขยู่น้ำใจให้แก่นักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขันในการมีการตั้งเงินรางวัลอาชีพไว้ก็คือทายาทในเดือนคำจะได้10ล้านกีบเหรียญเงิน7ล้านกีบในการเหรียญทอง4ล้านกีบก็ถือเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆของกีฬาซีเกมส์เนาะเกมจะเปิดฉากขึ้นแล้วในวัยนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวอื่นที่พิเศษเราจะมีการรายงานในอีกทีนึงสุดท้ายก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับทีมงานของเรากันแน่เพื่อไปหาข้อมูลมาบรรยายให้กันต่ออีกทีนึง